รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายังนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนชีวิตกับบ้านหอมแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีจิตใจแน่นอนจะมีอะไรที่ดีไปกว่าไปกว่าสายตาของเธอที่มีแต่ความเข้าใจเสมอกับเพื่อนเตอร์ดิจะอยู่ที่เนี่ยเตอร์มีใครที่ไหนเตอร์มีแต่ฟางเนี่ยขอบคุณมากนะคะพี่เบียร์ครับยินดีครับไว้เจอกันสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าใครมาส่งอ่ะพี่ที่บริษัทอ่ะตอนกินข้าวไม่เห็นเจอเลยพี่เขาตามมาทีหลังอ๋อนี่ที่ไล่เตอร์กลับก่อนนะเพราะว่าอยากให้เขามาส่งใช่ไหมนี่เดี๋ยวเตอร์เป็นอะไรมากปะเนี่ยเปล่าก็ถามเฉยๆไงเฉยๆเหรอไม่เฉยละมั้งนี่มีสิทธิ์อะไรมาหึงจะพ่อหนุ่มหึงเหรอบ้าแล้วไม่ได้หึงก็ถามเฉยๆไงถามให้ความรู้ก็ไม่อยากเป็นคนโง่ไงเขาชื่อพี่เบียร์เขาเป็นลูกค้าที่บริษัทแล้วเขาก็เป็นเจ้าของโฮเทลที่ฟังออกแบบให้และที่สำคัญเนี่ยนะเขาเป็นแฟนเก่าพี่หนิมและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟางจะไปคุยกับใครไปไหนกับใครหรือแบบอะไรกับใครนี่มันก็เรื่องของฟางป่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่แบบพูดอย่างนี้มันก็เจ็บจี๊ดนะเว้ยนี่คือจะเอาอย่างนี้ใช่ป่ะว่าคุยกับใครก็ได้อย่างนี้เหรอแล้วที่ไปกินข้าวบ้านข้างๆเนี่ยอร่อยมากป่ะอ้าวท่านไงท่านไงหึงใช่ป่ะล่ะ
ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะพูดเองไม่ใช่หรอว่าเราไม่ใช่แฟนกันโอเคงั้นเต้จะทำอะไรจะคุยกับใครก็ได้ฟังไม่มีสิทธิ์ทำสบายดิอย่าให้เห็นน้ำตาตกนายนะพีเตอร์ไม่สงสารจริงๆด้วยทำสบายเลยคนชิวๆอย่างผมวันหยุดแบบนี้ทำงานทำไมล่ะครับเราไปไหนอ่ะสวัสดีค่ะไอ้ฟางพี่เตอร์ไปเลยไหมพี่เตอร์ไปเลยสิจ๊ะแม่แถวเนี้ยถ้าออกช้าเดี๋ยวรถมันจะติดนี่พี่รีบตื่นมาเพื่อการนี้เลยนะเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกประมาณแบบ10รอบได้อ่ะโอ้โหไปไหนกันอ่ะพี่เตอร์ชวนมิ้นไปตีแบดดีเนาะหากิจกรรมทำกันกุ๊กกิ๊กอยากไปด้วยไหมคะตีกันหลายๆคนอ่ะสนุกดีเนาะถ้าไปขี้เกียจเอ้าก็ดีจะได้สวีทวิทวิทกับน้องมิ้มถนัดหน่อยงั้นไปก็ได้รอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงเห็นดูขาสั่นๆเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เบาแอร์ให้นะหนาวมากเลยอ่ะพี่เตอร์กอดมิ้มหน่อยสิโอ้โหนี่พี่ขับรถอยู่อ่ะโอ้โหพี่กอดไม่ได้เสียดายแย่เลยงั้นติดไว้ก่อนนะอ่าฮะได้จ้าแต่ไม่เบาแอร์ก็ดีค่ะเดี๋ยวพี่ฟางเขาร้อนโอ้โหก็จริงนะฟางเขายิ่งขี้ร้อนอยู่ด้วยคนอ้วนก็อย่างนี้แหละขี้ร้อนปกติเนาะฟางหยิบไอ้ผ้าห่มให้หน่อยดิน้องมิ้มเขาหนาวไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะน่าสงสารที่จุดมาเร็วโอ้ยเจ็บนะเนี่ยนี่รถเสียหลักขึ้นมาทำไงเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยนะเนี่ยไม่น่ารักเลยนี่จ้าน้องมิ้มฮะนี่จ้าเอาไปผมซะผมนะผมจะได้ไม่หนาวนี่เดี๋ยวเราหาข้าวกินกันก่อนดีไหมเดี๋ยวไปตีแบตจะได้มีแรงได้ค่ะจอดทำไมอ่ะซื้อหมูปิ้งน้องมิ้มครับเห็นยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะหมูปิ้งไหมเนี่ยไม่เอาอ่ะอย่าอ้วนอะไรไม่ได้ถามน้องมิ้มวายพี่ครับหมูปิ้ง10ไม้ครับแล้วก็ข้าวเหนียว2ได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะขอบคุณครับหอมนะมันหอมเข้ามาในรถเลยอ่ะร้อยยี่สิบบาทจ้ะครับผมขอบคุณนะครับกินเลยจ้ากินเลยน่าจะอร่อยมากเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรอกน้องนิ้มเนี่ยน่ารักรอแป๊บเดียวอ้ำก่อนอ้ำอืม
มันนุ่มอร่อยเนาะอร่อยเช้าๆแบบเนี้ยข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะเด็ดสุดมีช่วงนึงนิ่มตัดชุดไฟนอลอยู่ที่คณะมีหมูปิ้งตี2เด็ดแบบนี้เลยเฮ้ยจริงป่ะนี่นิ่มนี่เรียนคณะอะไรนะอย่าตอบว่าคณะหมูกรอบนะเดี๋ยวตกเลยนะนิ่มเรียนแฟชั่นดีไซน์จริงๆอ่ะอยากเรียนร้องเพลงมากกว่าเคยไปสอบเข้าดุริยางค์ด้วยนะแต่ไม่ผ่านเขาบอกเสียงปิ้นยังงงอยู่เลยเสียงปิ้นคืออะไรแต่ก็รู้แหละร้องห่วยอ่ะเฮ้ยไม่ห่วยหรอกนี่วันหลังก็มาฝึกกับพี่ดิเดี๋ยวพี่ฝึกให้เล่นกีตาร์เก่งนะไม่อยากจะคุยอุ้ยฝึกตัวเลยเปล่าฝึกตัวด้วยอัดคลิปลงเฟซบุ๊กดูโอ้คู่รักเก๋คุณนี่รีบๆกินได้ไหมหมูปิ้งเนี่ยมันเหม็นอ้าวสาวไม่ชอบกินหมูปิ้งเหรอเอ้ยกลิ่นควันรถเนี่ยเหม็นกว่าทั้งเยอะกลิ่นหมูปิ้งเนี่ยหอมแล้วใช่ไหมน้องมิ้มนี่น้องมิ้มรู้ป่ะจ๊ะกินข้าวเหนียวตอนเช้าๆเนี่ยจริงๆมันไม่ดีนะอ้าวไม่อ่ะก็มันจะง่วงไงง่วงโอ๊ยตาขับรถไปดูรถไม่ชอบหรอกไม่เหรอฮะนี่กินเร็วๆข้าวเหม็นเขาเมื่อกี้ยังมีข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวเป็นง่อยเดี๋ยวกินเองไม่เป็นนะฮะเรื่องของผมเรื่องของผมน้องมิ้นพี่หล่อไหมมีคนอิจฉาเนาะน่ารักมากเลยครับพี่ชอบนี่กางเกงสั้นไปปะเนี่ยพี่หนูยังไม่ว่าอะไรเลยอ่ะคุณยายฟางอย่าบ่นสิคะ คุณยายฟางได้ยินเปล่าเนี่ยทำเป็นจิจ้านี่จิมากๆนี่กลับบ้านไปเลยนะพอแล้วไปตีแบดดีกว่าอ้าวแล้วจะแบ่งทีมยังไงอ่ะคู่หญิงไหมคะอยากแพ้ครับอยู่กับคุณยายเนี่ยไม่เอาอ่ะ มิ้มอยู่กับเตอร์ไปเถอะฉันอยู่คนเดียวได้ดีจังป่ะไอ้แก่ลมร้าย
ียววายเส้นยืดอันนี้สงสัยแก่แล้ววายหมักดีหมักดีใช่ไหมเอาหรอเอาหรอร้อนวายแค่นี้ก็ทำไม่ได้น้ำค่ะพี่เตอร์โอ้โหขอบคุณครับใจดีมากๆเลยนะครับมีน้ำใจไม่เหมือนคนบางคนแถวนี้แม่น้องมิมนี่น่ารักขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะยังไม่มีแฟนก็ยังโสดอยู่ค่ะรอพี่เตอร์มาขอเป็นแฟนนะคะหูยพูดอย่างนี้แหมเอางี้ไหมครับน้องมิมเดี๋ยวถ้าน้องมิมตีแบดแข่งกับพี่ฟางถ้าน้องมิมชนะเนี่ยพี่เตอร์ยอมเป็นแฟนน้องมิมเลยครับจริงเหรอใครจะไปแข่งด้วยไร้สาระอ้าวแน่พูดอย่างนี้สงสัยจะกลัวแพ้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องมาอ้างเลยนะว่าแบบของรางวัลมันไม่น่าได้อะไรอย่างเงี้ยแข่งไปทำไมมันไร้สาระไม่ต้องอ้างนะครับจริงๆอะป๊อตอดีได้เลยเดี๋ยวรู้เลยไปดิลุกไปเลยพี่สงครับไม่ออมมือให้นะมาทำไมเขาทำอย่างนั้นอ่ะโอ้โหใจร้ายที่สุดเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เป่าให้โอ้ยโต้งแย่แย่ไม่ดีนะครับอย่างนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับน้องมิ้มมิ้มต้องเป็นเด็กดีนะครับผมค่ะโง่เลยสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าจะได้ลองล้างจานใหม่อีกครั้งว้าวเงียบๆหน่อยคนจะทำงานเว้ยจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเราฟ้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายิ่งนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีจิตใจแน่นอนจะมีอะไรที่ดีไปกว่าไปกว่าสายความเข้าใจเสมอให้กับฉันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเรามีหัวใจ
ฉัน